ไปพูดคุยกับช่างหน่อยดึงค่ะทางด้านของสอสเนี่ยเขาห่วงใยนะเรื่องของความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะเราจะไปพูดคุยกับคุณยศพลเวนุโกเศษค่ะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นค่ะสอสห่วงใยรวมจิตอาสาเช็คระบบตู้น้ำเย็นโรงเรียนน้องค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติผู้รับฟังรายการของจสร้อยทุกท่านนะครับค่ะก็อย่างที่เราได้เกิดเลยค่ะว่าหลายคนเนี่ยตั้งประเด็นคำถามว่าอู๋แบบโรงเรียนเยอะมากนักเรียนเนี่ยต้องใช้ระบบน้ำตู้เย็นตรงนี้แน่ๆอยู่แล้วนะคะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่เราได้ทราบข้อมูลว่าสอสเองเนี่ยได้มีการรวมกันกับจิตอาสาที่เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้วยลงพื้นที่ตอนนี้ลงพื้นที่ไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วตอนนี้ลงพื้นที่ไปเยอะหรือยังคะก็เราได้มีนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรการครับท่านพลตำรวจเอกเพื่อนผู้ที่ชอบนะครับท่านก็มอบหมายทางอาชีวะนะครับจริงๆคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกครับจริงๆแล้วท่านมีนโยบายมอบหมายมาตลอดเวลาแล้วในการที่จะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการของศาลที่จะมีศูนย์พิกิจเซ็นเตอร์นะครับก็คือหมายถึงว่าศูนย์บริการซ่อมสร้างต่างๆกระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งหมด433แห่งซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวะอยู่ซึ่งขนาดนี้นโยบายดังกล่าวก็ได้บอกไปกับทุกจังหวัดทุกวิทยาลัยในการที่ให้ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบหรือมีการร้องขอมาทุกเรื่องครับท่านจะได้เห็นภาพว่าบางครั้งเด็กอาชีวะเราที่มีศูนย์ฟิสิกส์ที่เราได้สอนเด็กมีจิตสาธารณะแล้วเอาใช้ประสบการณ์จริงการเรียนรู้นะช่วยไม่ว่าจะเป็นหลังน้ำท่วมแล้วเราก็ไปช่วยนะครับซ่อมสร้างเสริมเกี่ยวกับบ้านเรือนหรือแม้แต่บางเทศกาลนะครับเราก็จะมีศูนย์ฟิสิกส์ไปตั้งบริการประชาชนในการดูแลรถยนต์ต่างๆในช่วงการปีใหม่สงกรานต์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเคสของกรณีของตู้น้ำเย็นที่ว่านี่แหละฮะทางรัฐมนตรีเป็นห่วงก็เลยให้ประสานกันแล้วก็กับทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีโรงเรียนกระต่ายอยู่อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการและประชาชนเป็นห่วงนะเราก็เข้าไปเพื่อที่จะดำเนินการในการตรวจสอบถึงความพร้อมต่างๆของตู้น้ำเย็นเนี่ยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการทุกจังหวัดที่ว่านะครับลงไปเพื่อจะตรวจดูว่าตู้กดน้ำดื่มต่างๆเหล่านี้ไฟรั่วไหมไปดูเต้ารับไฟฟ้าไปดูสวิตช์ไฟฟ้าไปดูมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับไปดูตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเราไปถึงไปดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดไฟรั่วเซฟตี้คัทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าถามว่าดำเนินการไปกี่ที่แล้วก็นำเรียนนะทั่วประเทศทุกจุดขนาดนี้เราขับเคลื่อนอยู่นะครับค่ะมีศูนย์ซ่อมสร้างนะคะ433แห่งด้วยกันแล้วถ้าคิดเป็นผู้ที่เป็นจิตอาสาอาชีวะนี่ทั้งหมดกี่คนนะคะก็จะเป็นน้องๆนะครับที่เรียนในแต่ละสาขาวิชาแล้วไม่ว่าจะเป็นเช่นอย่างที่ออกไปดูแลตามเทศกาลในการเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกช่างยนต์นะครับน้องที่เรียนสายช่างยนต์หรือแม้แต่ในขณะที่เราไปเปิดศูนย์เนี่ยก็จะมีสาขาอื่นด้วยเช่นอย่างการอะไรอยากสูงระยะสั้นการรอไอ้ลูกปัดการนวดผ่อนคลายเพราะจะอยู่ในตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกับทางตู้น้ำไฟฟ้าเขาจะเป็นสายทางด้านน้องๆที่เรียนทางด้านสายไฟฟ้าสายอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่จะไปช่วยตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตที่จะไปลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเสียงกันจะมีหลายเรื่องก็ไปในรายการครับผมก็จะเป็นน้องๆที่เรียนในสาขานั้นๆที่เราจะไปทำหรือแม้แต่เวลาน้ำท่วมแล้วหลังน้ำลดนะครับเราก็จะไปดูเรื่องของบ้านต่างๆอะไรก็จะใช้เด็กทางด้านก่อสร้างโยธาด้านไฟฟ้าผสมมาสานกันไปก็จะมีเด็กหลากหลายสาขาอยู่ในศูนย์ฟิสิกส์ของแต่ละวิทยาลัยครับผมค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้ที่ยังเรียนกันอยู่นะคะส่วนใหญ่จะระดับเรียนระดับไหนอะคะที่เข้าไปช่วยค่ะมีทั้งปวส.ปวช.เลยนะครับมีทั้งปวช.3ปวส.1ปวส.2ก็จะไปอยู่ในกระทรวงฟิสิกส์ตรงนี้ของแต่ละวิทยาลัยค่ะนะครับมีจะมีหลากหลายที่ผมบอกอะเช่นว่าเกิดเขาช่างออกไปสายขากรรมสายไออุตสาหไออาหารเลยก็จะออกไปช่วยทำของงานดูแลที่ออกด้วยค่ะอย่างเงี้ยนะครับค่ะได้เข้าลงพื้นที่จริงเนาะใช่ได้ฝึกประสบการณ์จริงในการเรียนเป็นการศึกษาที่ดีด้วยค่ะแล้วเราต้องย้อนกลับมาเรื่องของตู้ระบบน้ำดื่มที่เป็นกระแสนะคะเรื่องของความปลอดภัยเราเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมีเยอะไหมคะโรงเรียนต่างๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ครูมันจะอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยที่เราไปตรวจสอบมีมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆจากรายงานที่รายงานเข้ามาต้องเรียนด้วยความรบจริงมากจริงสถานศึกษาต่างๆน่ะตู้น้ำเย็นมีความพร้อมะนะครับมีความพร้อมแล้วก็มีการหมั่นดูแลแล้วก็ประสานกับนักเรียนอาชีวะเราเข้าไปตรวจอยู่เป็นระยะอยู่ละเพียงแต่บางครั้งอย่างที่นำเรียนนะมันอาจจะมีบ้างที่ผ่านมาพอดีฝนตก
และกระแสมาจะลัดวงจรต่างๆซึ่งอันนี้มันอาจจะหลุดไปบ้างแต่สถานโดยการที่ไปตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในมาตรฐานที่เขาเฝ้าดูแลกันอยู่นะครับแต่ก็จะมีบ้างที่อาจจะเจอเสื่อมสภาพไปบ้างเราก็ช่วยเปลี่ยนช่วยอะไรแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้ก็อยากให้ทางผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยได้เชื่อมั่นกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะทางสปสเองเนี่ยตัวผอ.โรงเรียนเองที่สอนมัธยมระดับต่างๆเนี่ยเขาก็เฝ้าดูอยู่เข้าดูแลตรวจตานะครับบางครั้งอาจจะมีบ้างที่อาจจะหลุดถึงที่ปรากฏไปเพราะเนื่องจากฝนตกในช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับแต่ก็นำเรียนให้เกิดความเชื่อมั่นแต่อะไรก็ดีนะทางอาชีวะเราก็ช่วยกันอยู่แล้วในการที่จะไปตรวจตาไปเลยไม่ใช่ว่าเหตุเกิดแล้วถึงจะมาทำอย่างนี้นะครับก็นำเรียนว่าเราทำเป็นระยะนะครับแต่เนื่องจากพอเหตุเกิดปุ๊บเรายิ่งตระหนักใหญ่ก็เลยต้องรีบระดมออกไปเพราะช่วงหน้าฝนด้วยนะครับก็ไปตรวจแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะจะเชื่อมั่นอยู่ครับผมค่ะเห็นว่าผู้ที่เขาโพสต์นะคะว่าเป็นสายไฟที่เกิดเรื่องของไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดน้องจนเสียชีวิตนะคะบอกว่าตะปูเนี่ยไปตอกกลางสายไฟเลยลักษณะแบบนี้เจอบ้างไหมคะก็ที่ผ่านมาจากการที่ลงพื้นที่น้องๆที่ไปช่วงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีในส่วนที่เป็นลักษณะอย่างที่ว่าความอาจจะเกิดจากความประมาทความละเลยของช่างที่ไปทำหรือยังไงนี่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอย่างที่เป็นเคสเนี่ยอาจจะเป็นจุดมันถึงเกิดนะอุบัติเหตุก็เป็นห่วงอยู่ครับก็ให้เข้าระวังให้ตรวจตาให้ละเอียดโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเป็นห่วงนะครับท่านตำรวจท่านผู้ชี้ช่องเนี่ยโดยเฉพาะระบบเคสที่คัดต้องเสถียรแล้วก็อยากให้เพิ่มเข้าไปในช่วงไหนไม่มีเราก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะเกิดไปรูปปุ๊บจะตัดไปทันทีค่ะอย่างช่วงฤดูฝนแบบนี้อ่ะสอสนี่เข้าไปตรวจสอบลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะไปเจอปัญหาอะไรบ้างคะปัญหานะครับที่ดูแล้วนะครับเราตรวจเช็คตู้ระบบทำน้ำเย็นตรวจสายไฟสู่อุปกรณ์ผมนำเรียนนะขณะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับเราก็จะไปพร้อมเครื่องมือในการตรวจไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจสอบกระแสไฟรั่วนะครับมันติดมิเตอร์นะครับเครื่องทดสอบความต้านทานดินอะไรต่างรวมไปถึงก็พยายามจะดูเรื่องการต่อสายกราวลงไปในระบบเพื่อที่จะให้เกิดไฟรั่วเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับก็อย่างที่นำเรียนนะถ้าตรงไหนมันขาดเราจะเติมหรือจะทำให้เกิดสมบูรณ์ขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในมาตรฐานอยู่แต่บางจุดตรงนี้ที่อาจจะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดนะครับเราจะไปพร้อมครูเนี่ยทีมหนึ่งจะออกไปประมาณ5คนจะมีครูที่ปรึกษา2คนนะครับมีเด็กนักเรียนในสาขาไฟฟ้าเนี่ย3คนนะครับพร้อมที่จะออกไปนะครับในการดูแล้วถ้าเกิดเจอตรงไหนเป็นปัญหาก็อย่างที่นำเรียนนะเราก็จะดำเนินการแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ค่ะคือจะไปตรวจสอบพื้นที่เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้นเหรอคะหรือว่าไปพื้นที่ของอื่นๆด้วยอะคะก็ยินดีฮะอย่างที่ผมนำเรียนนะว่าเราบริการทั้งประชาชนและบริการทั้งสถานแต่เนื่องจากเหตุเกิดที่สถานศาลส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเราเข้าตรวจแต่ถ้าเกิดว่าส่วนตรงชาวบ้านหรืออะไรมีความพร้อมที่จะให้ไปทำประสานไปยังศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ที่จังหวัดนั้นๆในวิทยาชีวะที่อยู่ได้เลยครับจะไปช่วยอันนี้นะครับเป็นนโยบายอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีนะครับวางไว้นะครับถ้าเกิดว่าทางชาวบ้านทางชุมชนไหนก็อย่างที่ผมนำเรียนนะพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราลงพื้นที่เลยนะชาวบ้านทั้งนั้นนะครับก็พร้อมนะครับกับทางภาคประชาชนด้วยครับผมค่ะคือถ้าเผื่อใครที่อยากจะให้พี่ๆนะคะที่ก็เรียกว่าพี่ๆแล้วกันเนาะอาชีวศึกษาน้องๆอย่าครับน้องๆคือเป็นพี่ๆของพี่ๆของน้องนักเรียนแต่ว่าก็คือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยก็คือเข้าไปบริการได้ไม่ว่าจะเป็นภาคของประชาชนเองหรือว่าสถานศึกษาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรียนถามค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านของคุณยศพลเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไฟฟ้าก็มีเรื่องอื่นๆอย่างสมมติท่อประปาแตกหรือมีเหตุอะไรหรือว่าแม้กระทั่งแบบไปซ่อมบ้านมีไหมคะพี่ๆอาชีวะน้องๆอาชีวะทำได้ไหมคะยินดีเลยครับคือเรามีนอกจากน้องฟิสิกส์เซ็นเตอร์แล้วเนี่ยทางอาชีวะเองยังมีแอปพลิเคชันนะครับเป็นอาชีวะช่วยหรือประชาชนในช่างต่างๆเราจะมีช่างตรงนี้ด้วยเหมือนกันเลยสามารถเข้าไปเหมือนกับบริการแบบแกร็บเนี่ยท่านเข้าไปในแอปนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะบอกความประสงค์น้ำประปารั่วต้องการช่างประปาไปช่วยดูนะครับก็ส่วนหนึ่งเราจะมีช่างที่เราฝึกอาชีพระยะสั้นไว้เข้ามาลงทะเบียนเราจะมีน้องจากฟิสิกส์เซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เข้าไปช่วยถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กับทางตรงจุดนั้นๆที่แจ้งได้ก็ส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งคือแจ้งโดยตรงเลยที่วิทยาชีวะเองที่ผมบอกอ่ะถ้าท่านอยู่ใกล้วิทยาไหนท่านโทรเข้าไปหรือสารบอก
ช่วยหน่อยเถอะมาดูแลตรงนี้ปลาปลารั่วปลาแตกไม่มีช่างอยู่บริเวณนี้มาจะไปทันทีค่ะนะครับได้หลายทางได้หลายทางคือถ้าสมมติว่ามีเหตุฉุกเฉินนี่ก็คือแจ้งกับวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันชื่อแอปพลิเคชันอะไรอะคะแอปพลิเคชันเกี่ยวกับศูนย์ช่างนะช่างอาชีวะทั่วไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าขอโทษทีพอดีมันรายละเอียดตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเข้าไปตรงนี้นะครับมีแอปพลิเคชันนะครับช่างอาชีวะช่างทั่วไทยค่ะผู้ที่ศึกษาอาชีวะอยู่เนี่ยก็จะได้ลงพื้นที่จริงแล้วก็จะได้ศึกษาเนอะเวลามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเวลาเขาจบมาเขาก็จะได้ทำงานได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อดีถูกอันนี้เป็นเจตนารมณ์นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคนนี้ก็คือที่ชอบเลยคือหลักสูตรเราจะเป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติจริงเป็นหนึ่งเป็นหลักสองก็คือเป็นภาคทวิภาคีกับผู้ประกอบการสามก็คือในระหว่างเรียนเนี่ยต้องเข้าไปทำเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนสุดท้ายจบแล้วต้องมีงานทำตามสมรรถนะที่ผู้ประกอบการที่โลกของการพัฒนาการศึกษาเปลี่ยนไปอันนี้ก็ตรงที่ท่านถามนะครับก็อยากในโอกาสนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผู้ปกครองที่มีลูกหลานนะครับก็นะครับทางอาชีวศึกษาเรายังพร้อมหน้าที่จะให้การศึกษาแล้วก็เป็นทางเรื่องในการเรียนที่ดีในโอกาสอย่างนี้นะครับเพราะว่าจบแล้วมีงานทำมีระหว่างเรียนหลักสูตรเราพัฒนาไปเยอะสื่อการเรียนสอนพัฒนาไปเยอะนะครับแล้วก็ยืนยันนะว่าไอที่จะว่าทะเลาะวิวาทเป็นห่วงต่างเชื่อมั่นฮะลดน้อยลงนะครับเข้าเรียนชีวะแล้วจะไม่มีปัญหาครับก็อยากประสานพันให้หลายท่านเข้ามาสู่การเรียนการสอนอาชีวะด้วยนะครับไม่ได้อยู่เฉพาะโลกของทฤษฎีเท่านั้นนะเราไปอยู่โลกปฏิบัติจริงเวลาเราเรียนจบมาก็จะได้ทำงานจริงๆกันไปเลยนะคะใช่ครับเอาที่จริงมาเรียนอยู่ในหลักสูตรเลยครับค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเองค่ะอาชีวะที่เขามาดูแลเรื่องของเครื่องยนต์อะไรแบบนี้เนี่ยเขาเริ่มหรือยังคะจิตอาสาเริ่มไปดูแลหรือยังอะคะคือจิตอาสาเราส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องรถต่างๆเนี่ยเราจอกตามช่วงเทศกาลเช่นอย่างสงกรานต์ปีใหม่ช่วงที่ปิดหลายๆวันเนี่ยในระหว่างช่วงเทศกาลวันหยุดนักกัตเตอร์เลิกหลายๆวันเนี่ยเราจะไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆกระจายไปทั่วประเทศอย่างล่าสุดของสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ร้อยกว่าจุดทั่วประเทศจะให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลซ่อมเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดที่บอกนะถ้าเกิดว่ารถเสียอะไรต่างๆก็ประสานไม่ได้นะครับเราก็ยินดีพร้อมนะครับที่จะไปช่วยดูแลบริการในวิทยาที่อยู่ใกล้กับผู้ที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้นะครับค่ะแต่ว่านี่คือไม่24ชั่วโมงใช่ไหมเผื่อมันมีเหตุแบบไฟดับทันที24ชั่วโมงคงจะลำบากน้องๆเขาก็เรียนอยู่นะครับก็มีครอบครัวผู้ปกครองก็เป็นห่วงเต็มที่ในการที่เราออกไอ้ที่บ้านเนี่ยนะครับเทศกาลต่างเราก็เย็นสุดก็น่าจะมาสักสองทุ่มนะครับแล้วก็นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สันสาก็สี่โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเรียนก็หกโมงเย็นจะสามารถก็จะมีทีมไปนะครับแต่ถ้าจะ24ชั่วโมง ก็ยังคงต้องขอเวลาสักนิดนึงในการที่จะไปปรับปรุงหลายอย่างความปลอดภัยความเรียนต่างอาจจะมีเด็กที่เรียนประจำอยู่กับวิทยาลัยนั้นๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคงต้องรับตรงนี้ไปค่ะมีบางคนถามบอกว่าแล้วอาชีวศึกษานี่เขาล้างแอร์ได้ไหมโอ้ถ้าถามตรงนี้โดนเลยเพราะว่าขณะเนี้ยเรากำลังบริการอยู่นะครับในโอกาสของเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกันนะครับซึ่งมีพระชนมายุครบ6รอบ 72,000 ปีทางอาชีวะเองก็ได้มีนโยบายในการล้างแอร์ฟรีทั่วไทยน้องๆพวกนี้แหละที่เรียนทางด้านเครื่องทำความเย็นเรื่องนั้นก็จะออกล้างแอร์ฟรีทั่วประเทศตอนนี้เราตั้งไว้ที่ 7,200 กว่าเครื่องซึ่งขนาดเนี้ยเป้าเข้ามา 7,200 กว่านะครับซึ่งก็ดำเนินการอยู่และจะให้แล้วเสร็จไปในวันที่28กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ทำอยู่นะครับกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้น้องออกไปแล้วไปล้างแอร์ฟรีทั่วประเทศนะครับแม้นึกว่าทางท่านผู้อำนวยการทราบว่าขณะนี้เรามีอันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประชาชนหลายท่านก็ได้ใช้บริการอยู่ครับขณะนี้ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อเรามีหลังจากทำเสร็จแล้วจะมีให้เขาสแกนความพึงพอใจจากที่เราดูรายงานของความพึงพอใจที่ประชาชนขนาดนี้ล้างไปประมาณ 1,000 กว่าเครื่องแล้วนะครับทั้งหมดขนาดนี้ 1,222 เครื่องก็มีผลตอบรับที่ดีจากการที่เขาได้ตอบความพึงพอใจก็บอกเด็กน่ารักอัธยาศัยดีมาตรฐานการดูแลเครื่องตามทักษะฝีมือก็โอเคนะครับบวกกับเป็นการบริการที่ให้บริการล้างแอร์ฟรีอยู่แล้วแล้วก็น้องน้องนักศึกษาก็มีแต่ใจดีบวกกับสิ่งที่บอกฮะก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ว่ามาตรฐานในการที่ออกไปทำนะครับก็ได้รับความตอบรับจากภาคประชาชนในการใช้การที่บอก 7,200 กว่าเครื่องบวกกับสิ่งที่ประเมินมาก็ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ชื่นชมนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะให้มีนโยบาย
ดีๆอย่างนี้ก็อยากให้มีอีกหลายๆอย่างที่ท่านบอกนะอาจจะไปดูแลรถยนต์ดูแลอะไรแต่ก็ขอให้เราได้ดำเนินการในแต่ละจุดให้ไปเพราะสภาพกำลังของน้องชีวะเราก็มีจำกัดอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่นักเรียนที่ยังอยู่ในวัยอาชีวะเนี่ยที่เรียนกันอยู่อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีอาจารย์ไปด้วยนะคะอาจารย์ก็จะได้สอนไปด้วยในตัวด้วยครับผมค่ะแล้วต้องเรียนถามเลยค่ะคือนอกจากคนที่กำลังเรียนอยู่ณปัจจุบันนี้ที่มาเป็นจิตอาสาแล้วมีไหมคะว่ารุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วอยากจะมากลับมาเป็นจิตอาสาอยู่ยังมีอยู่บ้างไหมคะมีครับมีนะครับบางวิทยาลัยก็มีรุ่นพี่ที่เข้ามาใช้เวลาว่างเนี้ยเขาก็มาดูน้องๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับบางทีก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่บางทีเพราะเด็กที่เราใช้ในการทำเนี่ยเด็กในระบบเราก็พอที่จะมีอยู่พอสมควรดังนั้นรุ่นพี่ก็อาจจะมาในอีกปัจจัยอื่นด้วยเช่นอย่างระดมทุนบ้างหรือให้บริการที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ให้ไปเปิดตรงนั้นปีอย่างเช่นมีปั๊มน้ำมันก็ไปเปิดกูหาหรืออะไรฟรีนะครับหรือมีอะไรต่างก็ช่วยก็ถ้ามาด้วยแรงกายก็จะด้วยทางอื่นนะครับก็มีอยู่นะครับผมค่ะมีศูนย์ซ่อมสร้าง433แห่งนี่แบ่งเป็นทั้งหมดกี่วิทยาลัยอะคะก็ทั้งหมด433วิทยาลัยนะครับจริงๆนะครับแล้วยังมีภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับวิทยาลัยเอกชนด้วยก็วิทยาลัยเอกชนอีก444แห่งนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยนิดนึงของเอกชนนะครับแต่ส่วนหลักจะเป็นของวิทยาลัยรัฐนะครับที่มี433แห่งรวมจากรัฐเอกชนเนี่ย877แห่งค่ะนะครับครับผมค่ะแล้วก็สำหรับนักศึกษาอาชีวะนี่คือหลังจากที่เขาทำงานตรงนี้เสร็จร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีการก็เรียกว่าได้ใบรับรองอะไรไหมคะส่วนของใบรับรองหรือใบซิสเตอร์วิเกนจริงขนาดนี้นะครับเราก็ทำโคกับทางจะมีสองหน่วยงานที่เป็นหลักก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับซึ่งเราก็มีการโคกันแต่ในส่วนของอาชีวะเราเองเนี่ยนะครับเราก็ออกไปรับรองให้เด็กเพื่อที่จะได้เป็นเห็นภาพในการไปสมัครงานแล้วเกิดเห็นว่ามีจิตสาธารณะมีการรับรองต่างๆแล้วเด็กพวกนี้ต้องถูกทดสอบนะทดสอบผ่านนะครับพอผ่านปุ๊บก็จะได้ใบดิโพมาใบสติบิเกตอย่างที่ท่านถามมาเป็นการปฏิบัติในการรองรับเพราะว่าในการเรียนปชปสแล้วก็ยังได้ทางเทียบกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับได้ด้วยครับก็จสรเองก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านของคุณยศพลแล้วก็รวมถึงสสนะคะแล้วก็รวมถึงน้องๆอาชีวะทุกท่านด้วยที่เป็นจิตอาสานะคะที่ไปช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในจุดต่างๆด้วยใครที่สนใจอย่างที่ทางด้านของคุณยศพลบอกเลยนะก็ถ้าเผื่ออยากจะล้างแอร์นะหรือมีเรื่องของอะไรที่เราในบ้านเราอยากจะใช้บริการก็สามารถไปติดต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ทั่วใกล้ๆแถวๆบ้านได้เลยนะคะครับผมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะคะครับในโอกาสนี้ก็ช่วงฝนตกก็ดูฝนก่อนนะครับในฐานะจสร้อยเป็นรายการที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่บนท้องถนนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับก็ขอให้เกิดความปลอดภัยกับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะครับครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณ